สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะอธิบายความหมายของคำว่า dimension แล้วก็ measure นะครับอันนี้คือไฟล์ข้อมูลที่โหลดมานะครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับอันนี้คือข้อมูล UK Bank customer นะครับเมื่อโหลดมาแล้วเนี่ย Tableau ก็แสดงชื่อฟิลต่างๆตามนี้นะครับอันนี้คือหน้า preview ของข้อมูลนะครับซึ่งถ้ามาดูที่ตรงนี้นะครับตรงหน้า worksheet ก็จะเห็นว่า Tableau เนี่ยเขาก็จะจัดกลุ่มฟิลต่างๆออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือ dimension นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ measure นะครับกลุ่ม dimension เนี่ยนะครับก็มีฟิลตามนี้นะครับหมายเลข customer นะครับชื่อคนอะไรพวกนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม measure นะครับก็จะมีชื่อฟิลตามนี้นะครับข้อมูลที่เป็น dimension นะครับเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมาเป็นหัวคอลัมน์นะครับหรือไม่ก็หัวแถวได้ตัวอย่างเช่นนะครับผมลาก region ไปนะครับที่ตรงคอลัมน์นะครับก็เห็นว่าก็จะมีทั้งหมด4คอลัมน์นะครับแสดงว่าที่นี้เนี่ยมีทั้งหมด4 region นะครับเดี๋ยวถ้าลาก region ไปนะครับที่ตรง row นะครับ region ก็จะกลายเป็นหัวแถวนะครับอันคร่าวๆนะครับข้อมูลที่เป็น dimension นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาเป็นหัวคอลัมน์นะหรือไม่ก็หัวแถวได้นะครับส่วนข้อมูลที่ Tableau เนี่ยมองเป็น measure นะครับเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำมาคำนวณได้เช่นหาผลรวม sum นะครับหรือว่าหาค่าเฉลี่ย average ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมไปทราบว่าธนาคารของเรานะครับมียอดเงินฝากรวมเท่าไหร่นะครับผมก็ลาก balance นะครับไปวางไว้นะครับที่ text นะครับเขาก็จะแสดงให้ดูว่าตอนนี้นะครับธนาคารเนี่ยนะครับมีค่า sum นะตอนนี้นะครับ sum ของ balance นะครับเท่ากับ159ล้านนะครับครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็คือข้อมูลที่เป็น measure นะครับเช่น balance เป็น measure นะครับก็สามารถที่จะนำมาหาผลรวมหาค่าเฉลี่ยได้นะครับถ้าต้องการดูค่าเฉลี่ยก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกmeasure นะฮะแล้วก็เลือก average นะครับก็แสดงค่าเฉลี่ยแล้วนะครับข้อมูลที่เป็น measure นะครับสามารถที่จะนำมาแปลงให้เป็น dimension ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเราก็อาจจะลากแล้วตัวนี้คลิกตรงนี้นะครับที่ measure ตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือก convert to dimension นะครับพอแปลงแล้ว edge ก็จะย้ายไปนะครับจาก measure เนี่ยไปอยู่ที่ตรง dimension แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำ edge นะไปวางไว้ที่ row ได้นะครับก็แสดงให้ดูนะครับว่าอายุนะครับมีตั้งแต่15นะลูกค้าของเรานะครับ15ไปเรื่อยๆนะครับถึง64